ประกันชีวิตทั่วประเทศเปิดช่วงมาอนาคตทองเรามองขาดกับคลาสสิโกนะครับวันนี้เดี๋ยวคุยกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดนะครับคุณณัฐธีจุฑาวรังกุลนะครับตอนนี้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์ธวีรักค่ะค่ะรู้สึกตอนนี้ทองคำจะอยู่ที่1,645เหรียญนะคะเกิดอะไรขึ้นคะรู้สึกมันไต่ลงมาใช่ไหมคะค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนะคะราคาทองคำก็ขึ้นไปไฮที่1,668เหรียญดอลลาร์ถอยออนนะคะแล้วก็ถือว่าชนแนวต้านที่ระดับประมาณ1,667อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม่สามารถยืนได้เหนือก็มีแรงเทขายทำกำไรออกมาตามแนวต้านนะคะเมื่อเช้านี้ก็เปิดตลาดบ้านเราก็อยู่ที่ระดับประมาณ1,645เหรียญนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับบวกขึ้นมานะคะต้องบอกว่าตอนนี้ราคาทองคำก็ยังมีหลายๆปัจจัยที่ยังกดดันราคาทองคำอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นสัปดาห์มา S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะของ9ประเทศในยุโรปนะคะหรืออย่างล่าสุดก็ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ3บริษัทใหญ่ในฝรั่งเศสตรงนี้ก็เป็นปัจจัยลบนะคะและวันนี้นะคะต้องบอกว่านักลงทุนก็ติดตามรอดูผลการประมูลขายพันธบัตรโปรตุเกสนะคะกับอีกเรื่องคือการเจรจาเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซนะคะปัจจัยทางด้านกรีซก็ยังคงกดดันราคาทองคำอยู่ในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าภาพสัญญาณระยะกลางก็ยังเหมือนกับว่าสามารถขึ้นแต่ขึ้นค่อนข้างจำกัดขึ้นในทุกวันนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องสังเกตว่าตามแนวต้านต่างๆก็มีแรงเทขายทองคำออกมาอยู่สำหรับทองคำในช่วงนี้ค่ะค่ะแสดงว่าตอนนี้ถ้าทางด้านของยุโรปออกมาไม่ดีทองคำก็จะตามไม่ดีไปด้วยใช่ไหมคะไม่ได้ตามส่วนทางกันค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ทองคำก็ค่อนข้างตามยุโรปแต่ว่าก็ต้องดูว่าช่วงมีปัจจัยพื้นฐานที่ตั้งแต่ทองคำขึ้นมานะคะต้องบอกว่าขึ้นโดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นดูทางปัจจัยทางด้านเทคนิคเป็นหลักแนวรับแนวต้านแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างดูจากวิเคราะห์จากทางเทคนิคแต่ทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยยังไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนราคาทองคำให้ขึ้นอย่างระยะยาวนะคะต้องสังเกตเห็นว่าอย่างปีที่แล้วนะคะถึงจะมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาว่าทองคำมีความต้องการเพิ่มขึ้นในแง่ของการลงทุนก็30กว่าเปอร์เซ็นต์หรือในแง่ที่จีนมีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างล่าสุดเนี่ยทางอินเดียก็เพิ่งประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าทองคำขึ้นถึง 90% ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยลบต่อทองคำนะคะหรือว่าอีกแง่นึงก็คืออย่างฟิตเนสซิ่งอาจจะลดจากอันดับอิตาลีลง2ขั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในปัจจัยพื้นฐานหลายๆตัวก็ยังมีปัจจัยที่กดดันราคาทองคำอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำนักลงทุนให้ซื้อขายตามกรอบไปก่อนนะคะช่วงนี้กรอบถ้าดูกรอบอย่างนี้เราให้ไว้ที่เท่าไหร่ยังไงฮะเอารอบสัปดาห์นี้ก่อนละกันค่ะรอบสัปดาห์ก็แนวรับที่ระดับ1,615เหรียญยูเอสดอลลาร์ถอยออนนะคะแล้วก็แนวต้านที่ระดับ1,680เหรียญยูเอสดอลลาร์ถอยออนนะคะแต่ว่าอย่างวันนี้นะคะก็รับแรกก็อยู่ที่1,642เหรียญยูเอสดอลลาร์ซึ่งเป็นลงเมื่อเช้านี้นะคะอย่างคืนนี้จริงๆเมื่อกี้ประมาณในช่วงชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำก็ลงไปโลประมาณ1,642เหรียญ นะคะแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมานะคะก็ต้องดูว่าสามารถรับอยู่ไหมในแนวต้านแรกในแนวรับแรกนะคะถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้ลงไปก็ดูที่แนวรับที่ระดับ1,636เหรียญหรือ1,630เหรียญในวันนี้นะคะส่วนแนวต้านก็อยู่ที่ระดับ1,660และ1,668เหรียญ US ดอลลาร์ค่ะครับผมถามอย่างนี้ดีกว่าว่ารูมเอาละเราเหลือ 2-3 วันเนี่ยนะครับไงเราต้องเจอกันทุกอาทิตย์เนี่ยนะรูมในการเล่นอย่างเงี้ยนะฮะคนที่อาจจะลงทุนทองฟิวเจอร์หรือว่าอะไรแต่สุดท้ายแต่เนี่ย5บาท10บาทอะไรเนี่ยนะฮะรูมในการเล่นจังหวะที่จะเข้า1,636ถูกต้องนะฮะที่เมื่อกี้พูดประมาณช่วง1,63กว่าๆไปปล่อยที่1,67ละฮะถึงไหมฮะถ้า1,670ค่ะแล้วก็ในรอบสุดท้ายก็อาจจะไปได้ถึง1,680ต้องดูว่าราคาทองคำในช่วงนี้เวลาขึ้นไปชนแนวต้านเนี่ยก็มีแรงแข็งขันทองไรออกมาตลอดนะคะต้องบอกว่าถ้ายังไม่สามารถยืนได้เหนือ1,680หรือ1,700ถ้าสัญญาณก็ยังอาจจะมีเป็นทิศทางปรับตัวลงได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่ายังค่อนข้างไซด์เวย์อยู่ในกรอบอยู่สำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็อยากให้นักลงทุนอาจจะเข้ามาซื้อตามแนวรับอย่างที่บอก1,636เหรียญนะคะแล้วก็ไปขายตามแนวต้านค่ะค่ะแล้วราคาประมาณเท่าไหร่คะสำหรับนักลงทุนที่ยังพอร์ตว่างแต่ว่าตุ้มๆต่ำๆอยู่อยากจะเข้าไปและอยากจะหาทิศทางที่ชัดเจนว่าเนี่ยขึ้นละสัญญาณขึ้นละถึงจะเริ่มต้องบอกว่าถ้าที่ระดับ1,636เหรียญนะคะ
แล้วไม่หลุดตรงนั้นนะคะก็สามารถเข้ามาทยอยสะสมได้เพราะว่าตอนนี้แนวรับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุดตรงนั้นก็เป็นสัญญาณที่นักลงทุนระยะกลางระยะยาวเข้ามาทยอยสะสมได้นะคะแต่ถ้าหลุดลงมาก็ต้องดูว่าที่ระดับ 1,605 เหรียญหลุดไหมนะคะเพราะว่าจุดนั้นก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่สำคัญถ้าเกิดว่าหลุดที่ 1,605 เหรียญนะคะก็อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาแรงเทขายทองคำลิควิดเดทออกมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สังเกต2จุดนี้เป็นสำคัญค่ะครับผมตรุษจีนนี่จะเกี่ยวกับทองขึ้นทองลงไหมฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆปกติตรุษจีนเนี่ยคือทองคำเวลาทางจีนเขาซื้อทองคำนะคะเขาค่อยสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่แล้วใช่เขาซื้อแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยิ่งใกล้ตรุษจีนแล้วถามว่าจริงๆเขาซื้อไหมเขาหยุดซื้อไปแล้วแหละคือการนำเข้าของเขาจะนำเข้าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไตรมาสสุดท้ายเห็นได้ว่าเดือนพฤศจิกายนนะคะการนำเข้าของทองคำของจีนก็มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นนะคะจากเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าก็มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะยิ่งช่วงจังหวะราคาทองคำลงก็จะมีการซื้อมากขึ้นในช่วงนั้นแต่ช่วงนี้ก็ใกล้จุดจีละเหลือแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะคะก็ไม่ได้มีผลกระทบจากทางด้านจุดจีเท่าไหร่นะค่ะแล้วจุดจีแบบนี้ทางคลาสสิโกมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมคะอ๋อตอนนี้ทางคลาสสิโกนะคะก็มีโปรโมชั่นถ้ามาเปิดบัญชีต้อนรับจุดจีนะคะก็จะมีแฟลชไดร์ทองคำนะคะถ้าเปิดบัญชีพร้อมวางหลักประกันนะคะรวมถึงซี่ทองคำแท้นะคะถ้าเกิดว่านักลงทุนเทรดถึง55สัญญาสำหรับโกลฟิวเจอร์ก็จะได้รับซี่ทองคำต้อนรับตุ๊ดจีนกันไปค่ะในวันเดียวหรือยังไงฮะซี่ทองคำในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนค่ะยอดสะสมถ้าเกิดว่าเทรดถึง55สัญญาก็สามารถเป็นเจ้าของซี่ทองคำแท้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าใหม่มาเปิดบัญชีในช่วงนี้นะคะก็สามารถได้รับเมาส์แพดหรือว่าถ้ามีการวางหลักประกันด้วยก็จะได้รับแฟลชไดร์ทองคำไปเลยค่ะครับผมนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณณัฐธีมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะย้ำทีนะกรอบที่เมื่อกี้คุณตีให้ไว้นะถามไว้นะถามให้ไว้ไงแนวรับนะคะ1636ถ้าลงมาก็เริ่มเข้าไปได้แล้วก็เล่นตามกรอบนะคะก็ถ้าขึ้นไปถึง1660 1670ลองดูนะคะก็ค่อยๆทยอยขายออกมานะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลงทุนกันต่อค่ะ